สวัสดีครับพบกับผมพี่อาร์ตนะครับกับไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์ตนะครับชื่อนัท.com นะฮะหรือว่าพี่อาร์ตรีวิวนั่นเองนะฮะก็หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับเรียกว่าเช้า31มกราตาสเต็ปเลยฮะเปิดเว็บเลย samsungonline.com นะครับจะซื้อสั่งซื้อนะครับเจ้า Samsung Galaxy S 10 Lite เฮ้ยมันไม่ขึ้นไว้กด Lazada กดวีมอกดอะไรไม่มีของคือเขายังคงไม่ได้อัปเดตเว็บไซต์เมื่อไหร่ยังไม่10โมงเช้าห้างไม่เปิดไม่รู้แต่ว่าคำว่าบ่ายครับมีแล้วตั้งแต่8โมงเช้ามีเลยกดเลยซื้อเลยครับแล้วก็เจ็บตัวเลยเนื่องจากว่ากดตั้งแต่31มกรานะฮะวันที่3ที่4อ่ะมังคองมีขายแล้วเครื่องศูนย์ไทยเลยถูกกว่าบนเว็บ 1,500 ว่าไปส่วนพี่อาร์ตก็นั่งรอไปรอจนหัวงอกเพิ่งจะได้เอาวันที่7นะฮะหรือวันศุกร์ถัดมาเพิ่งจะได้มาส่งเนี่ยตอนเช้ากำลังจะออกไปซื้อออกไปรับเครื่องโน้ต10ไลท์ไอ้นี่มาส่งพอดีนะฮะเลยต้องถ่ายแล้วจะเห็นว่าถ้าใครเดี๋ยวดูโน้ต10แล้วเห็นว่าชุดเดิมนะฮะเพราะเราถ่ายวันเดียวกันนะฮะก็อย่าฉะนั้นเลยมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างในนี้มีอะไรบ้างนะฮะมีใบเสร็จมาให้ด้วยจะเอาออกยังไงเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อของออนไลน์เท่าไหร่คะแนนมาแล้วนะครับ S10 Lite สี Prism Blue พร้อมกับของแถมของ Power Buy นะครับในกล่องเขาไม่มีอะไรแล้วเอาไว้ด้านข้างก่อนของแถมของ Power Buy Tripod Selfie Stick นะครับเป็นต้องแกะก่อนเราเป็นคนงกไอ้แกะของแถมก่อนไอ้ของที่ซื้อมาเกือบ 20,000 เนี่ยไม่ได้แกะอ๋อ 18,900 บาทแต่บางของเนี่ยผมไปเข้าไปในเพจของเขาร้านอย่าระบุชื่อเลยเครื่องศูนย์ไทยเหมือนกันเลย10,000เท่าไหร่นะ 17,000 กว่าบาทเองเสียใจ Samsung ทำกูอีกแล้วก็แต่ไม่มีของแถมไงเนี่ยของแถมได้ของแถมมาใช่ไหมเกี่ยวไหมของแถมที่ได้อ๋อมีแท่นนะครับ fast charge 1อันเฮ้ยเจ๋งว่ะมีลำโพงป่ะลำโพงบลูทูธ1อันไม้ selfie stick เฮ้ยอีก1อันเฮ้ยโอเคแฮะเฮ้ยนี่เบาดีอะอะไรมาลองดีอะไม่มีอะไรให้ลองเลยนะนี่โอเคอ่ะไม่มีสายไปเอาสายของแท้มาเสียบได้แต่มันเป็น USB เป็น micro USB ทีนี้เล่นสนุกพอละเรามาดูเจ้า Samsung Galaxy S10 Lite ดูว่าเครื่องขายจริงนะฮะซื้อเองรีวิวเองไม่ต้องอวยนั้นนะฮะเราไม่ต้องไปต่อคิวลงชื่อเพื่อรับของบล็อกเกอร์มานะเราไปบีบเบียดเบียนท่านอื่นเพราะว่าเราคิดว่าเราชอบซื้อเองแล้วเราไม่ชอบต่อคิวแล้วเราก็ไม่ชอบรีบรีวิวไงรีวิวเสร็จก็ต้องเกรงใจเราขี้เกรงใจรับมาเสร็จก็กลัวคนจะต่อคิวเราใช่ไหมเราก็รีบทำไม่ไรกดดันแต่พอไม่รีบใช่ไหมไปต่อคิวท้ายๆเขาออกหมดแล้วซื้อเองดีกว่าก็อุปกรณ์ในกล่องนะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเปิดขึ้นมานะฮะก็จะมีที่จิ้มซิมนะครับซึ่งตัวนี้จะเสียบอยู่ด้านบนเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะแกะออกมาปุ๊บข้างในแน่นอนนะฮะตามสเต็ปของ Samsung ก็จะเป็นนี่เลยใบรับประกันคู่มือการใช้งานฉบับด่วนนะฮะ Quick Start Guide แล้วก็เคสซิลิโคนนะครับสีสโมกเนาะเป็นซิลิโคนนิ่มๆคุณภาพดีใช้ได้ตัวเครื่องสีเป็นซึมบูสวยมากการจัดตำแหน่งของกล้องเนี่ยจะเห็นว่ามันอารมณ์คล้ายๆกับ S20 Ultra นะที่ยังไม่ออกแต่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะฮะก็เห็นว่า12กุมภาจะมีงานเปิดตัวอะไรสักอย่าง something unpack เหมือนเดิมก็เอ้ยสีสวยอ่ะสีสวยมากๆเดี๋ยวเอาไปก่อนไว้ด้านข้างก่อนนะฮะโอ้สีสวยวางมาแล้วตรงนี้ก็จะมีหัวปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะฮะเป็นแบบ super fast charge นะครับมีแน่นอนนะครับสาย USB ซึ่งตัวนี้นั้นจะเป็นใช่ USB type C ไปหา USBtype c นะครับพร้อมทั้งหูฟังซึ่งหูฟังกับสายชาร์จชุดล่างเนี้ยทั้งหมดในฐานล่างเนี้ยเหมือนกับเจ้าโน้ต10 Lite เป๊ะเลยนะครับทุกอย่างยกเว้นแต่เขาไม่มี
หัวปากกาสำรองใส่ให้ก็คุณภาพก็จะได้นะจะได้จริงๆในกล่องก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะครับคือใครเล่นมือถือมาก็จะคงจะคุ้นเคยดีอยู่ก็จะเป็น USB Type C กับมันเจอกับ Type C สิ่งที่สงสัยนะฮะที่ตอนแรกผมแจ้งว่าตัวนี้มันจะเป็นไฮบริดนะฮะ2ซิมแล้วมีถัดไมโครซีต่างหากนั้นเรามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเจ้าโน้ต10 Lite นั้นก็เป็น2ซิมไฮบริดนะเจ้า S10 Lite ก็เป็น2ซิมไฮบริดใครมาคอมเมนต์ด่าเราว่าเราให้ข้อมูลผิดว่ามันเป็น2ซิมพร้อมถาด SD card ไม่นะไฮบริดมันเป็นภาษา Samsung นะครับคือซิม2คุณต้องวัดเอาอ่ะจะเอาซิมหรือจะเอา micro SD card ตัวเครื่องสวยงามมากๆนะครับก็ด้านซ้ายของตัวเครื่องแน่นอนนะครับไล่มาเลยปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่ม power ด้านขวาตัวเครื่องน่าจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ micro SD card ด้านบนเรียบร้อยนะครับมีรูน่าจะเป็นไมโครโฟนในการถ่ายวิดีโอด้านล่างนะครับ USB USB Type C นะครับในการชาร์จแล้วก็ในการชาร์จและใส่หูฟังซึ่งหูฟังเฮ้ยหูฟังให้มาเป็น Type C นะครับโอ้เดี๋ยวกันนะเราต้องมาแกะกล่องใหม่หมดเลยนี้เข้าใจผิดนะครับเหมือนนึกว่าเหมือนโน้ต10ไลท์ที่เพิ่งแกะไปเมื่อกี้โน้ตS10 Lite นั้นให้ซิลิโคนสำรองมา2คู่พร้อมทั้งหูฟังที่เป็นไมโครไอ้ที่เป็น USB Type C เพราะเขาตัดช่องเสียบหูฟังสังคท่าไปเรียบร้อยนะครับลำโพงเดี่ยวนะครับพร้อมกับไมโครโฟนสนทนาโทรศัพท์โฟกัสติดเนาะแกะออกมาสิสวยอ่ะคือสวยมากๆนะครับไม่รู้ดูผ่านวิดีโอ YouTube จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ของจริงนี่คือสวยเลยให้นึกถึงสีน้ำเงินของโน้ต10ใช่มั้ยโน้ต10ใช่ทั้งโน้ต10ปากกาเหลืองอ่ะสีประมาณนั้นน่ะวัสดุน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าสีสันสวยงามเอาเรื่องเลยก็ลองใส่เคสกันดูตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าอาจจะเก็บไว้ใช้หรือไม่แน่ใจเนาะวิกระชับมือมากแล้วก็ที่ชอบเลยคือจอมันไม่แบนไอ้จอมันไม่โค้งป้าระหว่างที่เราบูทเครื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปตั้งค่า sign in gmail อะไรต่างๆนั้น PR ให้ชมสเปคนะครับอย่าเป็นทางการของ Samsung Galaxy S10 Lite กันก่อนเลยไม่เสร็จเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาอีกคลิปนึงไปขั้นก่อนว่าความแตกต่างระหว่าง S10 Lite กับ S10 Plus ราคาต่างกันเบอร์นั้นคุณภาพและสเปคต่างกันเบอร์ไหนThank you.
ส่วนตัวเครื่องนะครับอย่างที่เห็นนะสวยงามแล้วก็บางน้ำหนักเนี่ยเบาค่อนข้างเบามากๆนะฮะรู้สึกว่าจับแล้วค่อนข้างกระชับมือยิ่งได้ใส่ซิลิโคนเข้าไปเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้หนาขนาดนั้นอุ้ยเฮ้ยหล่นอีกแล้วก็หน้าจอสวยงามการใช้งานนะครับแอป Google มีให้พร้อมสับนะครับตามสเต็ปรวมถึงนะครับแอปของ Samsung ที่มีให้ครบครันรวมถึงSamsung Galaxy Rewards แล้วก็ Samsung Galaxy Gift นั่นเองTikTok กับ Instagram ลงไว้ให้ต่างหากส่วน Facebook กับ YouTube ต่างๆมีอยู่แล้วนะครับเราลองมาเคลียร์ทุกอย่างแล้วมาดูกันว่า Memory นั้นเหลือให้เราใช้จริงเท่าไหร่หลังจากแกะกล่องมาลงแค่2แอปเท่านั้นเราเปิดที่ Storage ครับ Storage นั้น 104.6GB 105GB นั่นเองนะครับโดยประมาณจากความจำทั้งหมด 128GB ส่วน RAM ให้มา 8GB เหลืออยู่ 4.5GBเคลียร์แรมออกไปซึ่งการเคลียร์แรมนั้นจะดึงแรมออกไปได้แป๊บนึงแหละส่วนพวกคอร์ฟังก์ชันต่างๆที่จะต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวก็ไม่เกิน5นาทีก็กลับมาทำงานใหม่ก็ลงไปอีกก็ 4.9GB นะครับถือว่าเป็นตัวที่ให้แรมค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เป็น Snapdragon 855ความเร็วความลื่นติดมือติดไม้อย่างรุนแรงเห็นไหมฟัดสุดยอดเปิด Facebook ภาพใช้ได้สวยงามนะครับรูปภาพอะไรเนี่ยเนื้อหมูเนื้อหมูอะไรกันดีงามพระราม8อยู่นะได้อยู่การใช้งานพวกโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะหรือว่าจะไปดูที่TikTok ก็สวยงามคมชัดนะครับลำโพงเสียงเป็นยังไงบ้างตรงนี้เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะลำโพงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูที่ YouTube สิว่า YouTube จะเป็นอย่างไรบ้างไม่ยากแล้วก็ไปช่องของเรานะครับ Lifestyle IT กับพี่อาร์นะครับ sunanat.com เช่นเคยนะเราไปเทียบประถาดโอดาวารากันไหมนี่คือการทดลองก็ใครมีโฆษณาก็อดทนให้ผมนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้เพราะเราไม่ได้รับจ้างจากแบรนด์นะฮะก็รายได้ทั้งหมดนะฮะที่เอามาเผาซื้อเครื่องรีวิวก็มาจากพวกนี้แหละครับสกิปไปปั๊บเดี๋ยวขออนุญาตถอดไมโครโฟนนะฮะมองว่าใกล้ๆดูสิเป็นยังไงบ้าง 16,680 เยนแพงไปเหมือนกันนะฮะดูว่าใกล้ๆจะไม่แพงไปมากเดี๋ยวเราเอามาหนีบที่ปกเสื้อเหมือนเดิมเป็นระยะปกติของเราหน้าจอสวยนะเป็น Full HD นะ 1080x2400ผิดปะวะไม่ผิดแหละเออผมว่าโอเคนะสวยงามนะฮะลำโพงเดี่ยวเนี่ยเบาไปนิดนึงแต่ว่าถือรับได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าสังคมเราเนี่ยลดการใช้ลำโพงข้างนอกค่อนข้างเยอะจะใช้เป็นหูฟังแทนเพื่อไม่รบกวนคนอื่นเขาก็เป็นคลิปครอบครัวนะฮะอยู่ในช่องเหมือนเดิมก็ช่วงที่หายไปไม่มีรีวิวก็จะไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ดูนะฮะไม่จะเป็นยุโรปหรือว่าทางญี่ปุ่นฮ่องกงก็ยังคงลุยกันอยู่ก็เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างดีงามพระราม8พูดคำว่าดีประมาณ100รอบถ้าเขาจ้างดีละบาทนึงได้หลายตังค์แล้วเนี่ยเบื้องต้นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้า Samsung Galaxy S 10 Lite ที่เป็นตัวที่บอกว่าผมค่อนข้างชอบทีเดียวเนื่องจากเป็นสเปคSnapdragon 855ตัวแรงที่ติดใจตั้งแต่สมัยเล่น OnePlus อะคือจับมาแล้วแบบโอ้ my god เร็วแรงลื่นหัวแตกอันเนี้ยได้อารมณ์เดียวกันหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นักเพราะว่ามันเป็น Super AMOLED มันค่อนข้างคมมันค่อนข้างดูแล้วมันอิ่มตามันโอเคอยู่อย่างสมัยตอนที่เราใช้ S10 Plus หรือว่า Note 10 Plus เองเนี่ยผมก็ตั้งเป็นแค่ Full HD นะฮะไม่ได้ไปขยับไปถึงขนาดสุดตารางแบบที่เขามีให้ตั้งก็เบื้องต้นเดี๋ยวที่เห็นนะฮะการใช้แอปพื้นฐานกับแล้วก็แต่ละ5แรม8กิกนั้นหายห่วงแบบสุดๆไร้ที่ติดจริงๆคือประทับใจมากลื่นมากๆแล้วก็จอสวยคือโอเคเลยทุกอย่างลงตัวกับราคานี้
ถามว่าแพงไหมแพงไปหน่อยถ้าเทียบกับแบรนด์จีนไปดูอย่าง OnePlus ไปดูอย่าง Oppo อะไรพวกนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงกว่าเรือธงคู่แข่งแต่สำหรับผมแล้วด้วยความเป็น Samsung นั้นจะบอกว่ามันมี ecosystem ของเขามีระบบนิเวศที่จะมี Samsung Galaxy Gift เอ่ยมีอะไรเอ่ยมีของรางวัลมีอะไรมากมายไก่กองรวมถึงการรับประกันต่างๆรวมทั้งศูนย์customer service ที่เรียกว่าได้มาตรฐานระดับโลกนะฮะก็เหมือนเขาอวยไปเลยนะอย่าลืมว่าเราซื้อเองรีวิวเองไม่ต้องอวยแต่ชมอย่างเดียวเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นนั้นบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับแต่เสียใจเล็กน้อยตรงที่ว่ารอของนานจัดแล้วก็ซื้อแพงกว่าซื้อลำคองอ่ะเครื่องสมเหมือนกันนะซื้อแพงเขาพันกว่าบาทอ่ะเจ็บตรงเนี้ยเจ็บเลยอ่ะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวใครอยากให้ลองเกมอะไรบนเจ้า Snapdragon 855บน S10 Lite ตัวนี้นั้นคอมเมนต์กันได้ครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาแล้วลงทดสอบให้ดูในคลิปหน้าพร้อมทั้งเรามาดูชุดกล้องดีกว่าว่าชุดกล้องที่เหมือนจะโคลนนิ่งเจ้า Samsung Galaxy A71 หรือ A51 มาเนี่ยมันจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรทั้งพันธุ์และวิดีโอนะครับพบกันใหม่คลิกหน้านะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเช่นเคยวันนี้พี่อาร์ตลาไปก่อนสวัสดีครับบาย